พบกันนะคะกับรายการพาเที่ยวชุมชนค่ะแล้ววันนี้นะคะรายการพาเที่ยวชุมชนนะคะนกพาคุณผู้ชมนะคะมาไกลถึงจังหวัดพังงาเลยทีเดียวค่ะและตอนนี้นะคะนกอยู่ที่ตำบลกะไหลอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานี่เองนะคะเห็นด้านหลังตรงนี้หลายคนอาจจะเคยมาแล้วนะคะแต่บางคนเนี่ยก็ยังไม่เคยมาแล้วก็สงสัยว่าวันนี้นกมาอยู่ที่กะไหลแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่าบ้าน3ช่องนั่นเองนะคะแต่ว่าอีกสักครู่เนี่ยนกจะข้ามฟังไปฟังนู้นนะคะเขาเรียกว่า3ช่องเหนือนั่นเองนะคะเราจะไปดูวิถีชีวิตชุมชนนะคะการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะแล้วก็ไปศึกษาชีวิตของคนในหมู่บ้าน3ช่องเหนือกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันในวันนี้นะคะเราไปหาไกด์พิเศษที่รอเราอยู่กันก่อนค่ะตามไปค่ะอยู่ตรงนี้แล้วด้วยนะคะก็คือท่านผู้ใหญ่สุรัตน์สุมาลีสวัสดีค่ะหรือว่าบางเหลมของเรานี่เองนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเราข้ามฟากไปเยี่ยมหมู่บ้านด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วนอกจากว่าเราจะไปดูวิถีชีวิตชุมชนของคนในหมู่บ้านเห็นผู้ใหญ่บอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวพิเศษที่จะให้เราได้ไปเที่ยวกันด้วยวันนี้มีที่ไหนบ้างคะครับวันนี้ปกติเราทำท่องเที่ยวนะครับทำเป็นของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนะครับบ้านสามช่องเหนือนะครับกิจกรรมในการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านสามช่องเหนือนะครับมีสองกิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมหลักคือท่องเที่ยวโฮมสเตย์นะครับแล้วก็กิจกรรมที่2ก็คือนำเที่ยวอ่าวพังงานะครับคือวันเดย์ทริปไปใช่ไปกลับครับผมครับกิจกรรมหลักๆที่นำเสนออยู่เป็นประจำนะครับเป็นกิจกรรมโฮมสเตย์มีที่พักนะครับคืนละ200บาทนะครับต่อหัวนะครับคืนละ200เท่านั้นเอง200บาทครับในด้านกิจกรรมเราก็มีนั่งเรือแจวชมวิถีชีวิตชาวประมงครับชมวิถีชีวิตชาวประมงไปดูฟาร์มหอยนางรมนะครับนั่งเรือแจวไปดูฟาร์มหอยนางรมนะครับแล้วก็มีกิจกรรมปลูกปลาชายเลนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมดูการเลี้ยงปลาในกระชังนะครับดูกิจกรรมการตกประกอบอาชีพของชาวประมงหลากหลายนะครับมีทั้งตกปูดำนะครับมีทั้งจมไซปลาดุกก็คือว่าเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงหมดเลยใช่ครับก็รวมอยู่ที่นี่เป็นการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเราทำประมงตรงเนี้ยเป็นการท่องเที่ยวตรงเนี้ยแล้วก็เงินที่ได้ก็เข้าหมู่บ้านด้วยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าค่ะน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวได้ดูวิถีชีวิตของชาวประมงแล้วก็ยังได้เที่ยวด้วยเอาเป็นว่าเราไปกันเลยดีกว่าค่ะครับจริงๆแล้วขอญาตินิดหนึ่งนะจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราเป็นถ้าเที่ยววิถีชีวิตแล้วก็เที่ยวอ่าวพังงานี้มันหลากหลายความธรรมชาติที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ที่แหล่งหลักๆที่เขานำเสนอกันมันเป็นเขาพิงการทำรถกับปัญญีนะครับจริงๆแล้วท่องเที่ยวชุมชนของเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่เปิดใหม่มีอยู่สองสามแห่งเหมือนกันนะครับซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักด้วยไงคะใช่ครับยังเป็นไม่เป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะครับแต่เราก็นำเสนอมันมีประวัติความเป็นมามากมายนะครับในท่องเที่ยวจริงๆแล้วเราท่องเที่ยวในท่องเที่ยวชุมชนในเชิงตำนานนิทานพื้นบ้านเรื่องสังทองเราตามรอยได้นะครับจริงเหรอครับวันนี้จะได้ไปไหมคะครับวันนี้จะได้ไปครับวันนี้เราจะไปตามรอยย้อนอดีตกับนิทานพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่ต้องเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าความเป็นมาเป็นยังไงครับผมได้ครับงั้นไปกันเลยไหมคะครับไปเลยครับเชิญเลยครับThank you.
Urban TV ผู้ผลิตรายการวาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร085-787-7658เป็นกลุ่มท่องเที่ยวเรือทั้งหมด24ลำที่ผมให้บริการท่องเที่ยวก็สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละวันใช่ไหมคะใช่แล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าบ้าน3ช่องอะคะบ้าน3ช่องนี่พอเป็นมาตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคลอง3สายที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นเราจะได้ไปสัมผัสเส้นทางจะได้ไปดูตรงนั้นด้วยประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันนะค่ะไปเที่ยวอ่าวไปสัมผัสอ่าวพังงากันนะครับไปดูว่านิทานพื้นบ้านตำนานเรื่องสันคลองเป็นยังไงจะเป็นยังไงจะสัมผัสกับสถานที่จริงด้วยค่ะมันมีทิวเขานางปทุรัตน์ด้วยพังงานี่มีทิวเขานางปทุรัตน์เดี๋ยวจะเป็นคนพังงาเองนะคะแต่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะคะวันนี้เราต้องตามไปดูกันค่ะไปถ้ำพญานาคนะครับถ้ำพญานาคนี่มันมี3ภูหานะครับมีหินหอกหินย้อยที่สวยงามมากนะครับแบบธรรมชาติเลยแล้วก็มีพญานาคขดตัวอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปได้สัมผัสด้วยถ้ำนี่มี3ภูหาแล้วก็ไม่มีกลิ่นค้างคาวด้วยบรรยากาศดีด้วยนะครับมีโครงกระดูกมนุษย์โบราณด้วยมีภาพเขียนประวัติศาสตร์ก่อน 3,000 ปีด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวของอ่าวพังงาแหล่งใหม่นะครับเป็นถ้ำพญานาคซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่ได้ไปสัมผัสหรอกครับนอกจากชุมชนพาไปบริการหรือคนนอกก็ไม่ได้ไปนอกจากว่าชุมชนนำพาไปเที่ยวเองใช่ครับค่ะแต่ว่าเวลาเราขึ้นเรือมาแบบนี้นะคะที่สำคัญเลยเราจะต้องใช่ครับต้องเซฟตี้นะครับเซฟตี้การใส่ชีพก่อนนะคะครับใช่ต้องใส่ได้กับช่วยเหลือได้ค่ะเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆนะคะชมวิวทางกันไปนะคะว่าสวยงามระยะทางจาก3ช่องไปถ้ำพญานาคประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วครับสบายๆบรรยากาศสบายลมพัดสบายดูทิวทัศน์ไปเรื่อยๆเลยเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็ลมเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็ไม่ร้อนด้วยเป็นโอกาสดีที่รายการพาเที่ยวชุมชนของเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตและก็สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นี่ด้วยครับผมครับ
ที่8 3ช่องใต้นะครับตรงนี้3ช่องใต้ที่ทางฝั่งผมอยู่3ช่องเหนือนะครับตอนนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆเล็กกว่าของผมอีกประมาณสัก120ครัวเรือนนะครับของผม200กว่าก็เหมือนกันในการใช้ชีวิตครับครับใช้ชีวิตเหมือนกันหมู่8หมู่9ครับหมู่8หมู่9ครับตำบลกะไหลใช่ตำบลกะไหลครับก็อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับครับใช่เป็นมาที่เป็นชีวิตชาวประมงนะครับส่วนใหญ่ตรงนี้ไม่มีทำการเกษตรสวนยางเลยเพราะว่าไม่มีพื้นที่ดอนนะครับไม่มีพื้นที่ทำเกษตรสวนยางก็ทำได้แต่ประมงใช่ทำประมงด้านเดียวก็เข้าไปถนนได้ใช่ไหมคะครับมีถนนตัดผ่านนะครับตัดผ่านหมู่บ้านเลยมีร้านอาหารด้วยนะครับร้านอาหารก็มีเป็นเรือนแพที่3ช่องใต้คืออย่างนี้3ช่องใต้คือ3ช่องนะครับค่ะอ๋อนี่ด้านฝาไปภูเก็ตก็ได้ช่องกลางแล้วก็มีช่องด้านซ้ายนะครับมี3ช่องคือเป็นที่มาของหมู่บ้านคือ3ช่องใต้ที่มาของคําว่าใช่ลักษณะเดียวกันกับ3ช่องเหนือครับ3ช่องเหนือก็มี3ช่องอย่างนี้นะครับอยู่ฝั่งข้างบนหมู่บ้านคือช่อง2ช่อง3ครับครับผมสามช่องอย่างนี้เหมือนกันสามช่องเหนือคือเส้นทางที่เชื่อมต่อกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านของตำบลกะไหลและตำบลต้าอยู่นะครับมันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างหมู่บ้านนะครับไปมาสู่กันเป็นท่าเรือไปท่าอยู่ฝั่งครับเป็นท่าอยู่บ้านเชียงใหม่หมู่7นะครับใช่ไม่ได้เลยทิวเขาอยู่นะเป็นทิวเขาเห็นโครงหัวไหมครับโครงหัวจากนู้นนอนหาอยู่ใช่ไหมเป็นตีนมาอยู่ที่เกาะปัญญีครับเห็นไหมครับนอนอยู่ใช่เหมือนคนนอนหาอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมนอนหาอยู่นั้นไอ้นี่เป็นคำบอกเล่าของคนแก่ๆรุ่นพ่อแม่ผมนะครับเขาเล่ากันมาตอนผมเด็กๆอันนี้เป็นเขาตีนมาอยู่ที่เกาะปัญญีครับใช่ตีนอยู่ที่เกาะปัญญีจุดนี้เดี๋ยวมันเชื่อมโยงด้วยภาพเขียนประวัติศาสตร์นะครับมันเป็นตำนานที่เล่าว่าเป็นภาพเขียนมนต์สะกดของนางมธุรัตน์นะครับบอกว่าขนลุกมากตรงนั้นเป็นภาพมนต์สะกดของนางมธุรัตน์นะครับเป็นภาพเขียนนะครับภาพเขียนนั้นเป็นมนต์สะกดเรียกเนื้อเรียกปลานะครับของนางมธุรัตน์เดี๋ยวเราไปสัมผัสที่พระถังที่พระถังถอดรูปอยู่ข้างบนก็มีนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ครับอันนี้จุดหนึ่งที่สัมผัสกับเรื่องราวนะครับจุดหนึ่งก็เป็นเหมือนกับว่าครับทางธุรัตน์เนี่ยค่ะนอนครับตอนนี้ก็ถือว่าเสียชีวิตแล้วนะตอนนั้นนะอกแตกตายแล้วถ้าตามนิทานว่ากันไปนะครับใช่เขาไปเดี๋ยวเราไปทำนักก่อนนะครับทำพญานาคก่อนThank you.
ถึงถ้ำพญานาคเลยครับถ้ำพญานาคใช่ครับถ้ำพญานาคตอนนี้มันมีหน้าผาอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปทางเส้นทางนี้นะครับเดี๋ยวข้าไปครับอันนี้เป็นคูหาที่ใหญ่นะครับคูหานี้เป็นโพรงเป็นถ้ำใหญ่ถ้ำพญานาคแล้วไอ้เจ้าพญานาคอยู่ข้างในเหรอใช่ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปเราเจอพญานาคอยู่ปากถ้ำพอดีค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะเราจะเห็นตัวนาคแล้วเมื่อกี้ใช่และอันนี้ก็เป็นอันนี้คือขดตัวอยู่เป็นพญานาคครับเป็นพญานาคไอ้นุ๊กเป็นนาคปกตินาคหญ้านะครับใช่นาคตามบ้านเราเลยมีอายุนะคะ 3,000 ถึง 5,000 ปีครับครับคุณผู้ชม 3,000 ถึง 5,000 เพิ่งรู้ว่าที่พังงาก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบประวัติศาสตร์แบบนี้อยู่นะคะครับไม่มีกลิ่นครับใช่ไม่มีกลิ่นแล้วก็มีอากาศเย็นมาใช่ไหมโชยมาลมเย็นสบายเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นก่อนครับเดินชมมาได้ต้องถ่ายภาพครับไว้คนใดเป็นหัวจระเข้นะครับมองอ้าปากอยู่เห็นหัวใช่สำคัญนี่ฝรั่งเข้าไปนอนนะครับนอนถ่ายภาพให้เป็นค่าเลยก็ได้ผมพามาแล้วก็จัดภาพตรงนี้ให้วาไรตี้ท้องถิ่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสื่อสร้างสรรค์เพื่องานชุมชนพร้อมกันนี้ยังผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่านให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยภาพและเสียงที่คมชัดสนใจติดต่อโฆษณาโทร0857877658
ะหัวทุ่งอยู่เลยใช่ไหมครับผู้ใหญ่ตอนนี้เรามาอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่คือตำบลกอปัญญีครับหมู่บ้านกอปัญญีนะคะวันนี้บางมีอะไรจะให้พวกเราชมคะก็เป็นสนามฟุตบอลใช่ไหมใช่สนามฟุตบอลลอยน้ำครับเป็นวิถีชีวิตของคนเด็กที่นี่ของที่นี่เพราะว่าในชุมชนกอปัญญีใช่ไหมคะสนามฟุตบอลและที่นี่ก็สามารถที่จะเล่นกีฬาฟุตบอลได้ใช่เพราะว่าเพราะว่ากอกอปัญญีเป็นบ้านกลางน้ำครับบ้านกลางน้ำซึ่งไม่มีเนื้อที่ที่เป็นที่ดินเลยไม่มีมีเนื้อที่มีอยู่ประมาณไร่กว่าไกวนะครับซึ่งเป็นที่เป็นจุดสารนะครับตรงนั้นตะกั่วทุ่งนะคะนั่งเรือมาจนตอนนี้มาถึงที่อำเภอเมืองแล้วก็อยู่ที่ตำบลเกาะปัญญีนะคะตอนนี้นกอยู่กับใครเอ่ยแนะนำตัวหน่อยค่ะครับผมก็ชื่อประสิทธิ์เตมินครับเป็นรองประธานสภาของอบต.ปัญญีแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมกีฬาเกาะปัญญีค่ะแล้วก็นี่จะมีประธานชมรมกีฬาเกาะปัญญีคุณประยุทธ์แล้วก็มีรองนายกอบต.ครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านก่อนเลยทุกคนก็เป็นนักฟุตบอลทั้งหมดวันนี้เป็นโอกาสดีซึ่งเรามาโดยไม่ได้นัดหมายคือผ่านมาก็เลยแวะมาเยี่ยมด้วยในส่วนหนึ่งก็จะเป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราได้คิดบุกเบิกแล้วก็สร้างขึ้นมาก็เป็นตำนานของพวกเราแหละครับตอนนี้ก็มีหลายๆโครงการที่เข้ามาถ่ายทำมาขอสัมภาษณ์มาพูดคุยกับพวกเราเด็กปัญญีค่ะและตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างเป็นสนามฟุตบอลลอยน้ำนี่รอการปรับปรุงอะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นสนามที่สามารถเล่นได้แล้วก็จะจัดการแข่งขันตลอดในช่วงต่อไปครับก็จะมีกิจกรรมของเราทำให้มันสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วเวลาช่วงที่น้ำลดน้ำขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเด็กสามารถที่จะลงมาเล่นได้ก็เล่นได้ตลอดนะครับสนามตรงนี้แต่ว่ามันมีอุปสรรคหน่อยนึงว่าเด็กทุกคนมาเล่นแล้วมันจะต้องเจอในเรื่องของบอลตกน้ำอะไรประมาณนี้ก็ทุกคนก็จะเล่นบอลแล้วก็เล่นน้ำด้วยก็ใช่ฮะต้องเล่นน้ำด้วยก็คือกระโดดน้ำแล้วก็ไปเอาลูกบอลครับมันก็เป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะคะของเด็กๆที่เกาะปัญญีแห่งนี้วันนี้ก็ดีใจมากเลยที่ได้มาเยี่ยมนะคะเดี๋ยวให้ท่านดีกว่าค่ะฝากไปถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ค่ะให้เชิญชวนมาเที่ยวเกาะปัญญีบ้านเราบ้างว่ามีอะไรดีบ้างใครก็ได้เดี๋ยวให้เพื่อนมาเยี่ยมจากร้อยเอ็ดครับอ๋อนี่มาจากร้อยเอ็ดเลยครับมาเยี่ยมแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนพูดดีกว่าเป็นนายกครับมาประมาณหลายครั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ทั่วเลยเพราะว่าทั้งบางประสิทธิ์ทั้งบางนานทั้งบางเล็กเป็นเหมือนพี่ชายผมก็คือมาด้วยความว่าเรามีความสัมพันธ์มีความผูกพันส่วนตัวครับผมเป็นนายกเทศมนตรีอยู่ที่100เอ็ดนะครับที่100เอ็ดอันนี้ก็เป็นนักท่องเที่ยวมาเป็นนักท่องเที่ยวเดี๋ยวให้เชิญชวนสักคนนึงค่ะใครก็ได้มาเที่ยวที่ปัญญีบ้านท่านรองนายกก็ได้ครับก่อนอื่นผมในฐานะตัวแทนของชุมชนหมู่บ้านเกาะปัญญีแล้วก็การบริหารส่วนตำบลเกาะปัญญีคือว่าในลักษณะของช่วงนี้ไฮซีซั่นของอ่าวพังงาบริบาลนักท่องเที่ยวก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช่ดีมากคือท่านผู้ชมหรือท่านผู้มีเกียรติต้องการเข้ามาเยี่ยมเยียนในหมู่บ้านเกาะปัญญีและวิถีชีวิตของชุมชนชาวเกาะปัญญีก็เรียนเชิญครับในลักษณะที่ว่าเป็นกลุ่มหรือหมู่คณะก็ได้ครับทั้งจะผ่านอบต.หรือผ่านทุกตัวก็แล้วแต่เพื่อความสะดวกของท่านแล้วก็ชุมชนเกาะปัญญียินดีที่จะต้อนรับท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็คุณผู้ชมชมแล้วนะคะก็มาเที่ยวกันนะคะไม่ว่าจะไปที่3ช่องหรือว่าจะมาที่เกาะปัญญีเราก็สามารถที่จะเดินทางไปมาหาสู่ได้นะคะเอาเป็นว่าค่ะวันนี้ทางรายการพาเที่ยวชุมชนต้องขอขอบคุณก่อนนะคะแขกพิเศษนะคะทุกท่านเลยค่ะที่มาร่วมรายการกับเรากับรายการพาเที่ยวชุมชนนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเที่ยวกันต่อ
ถ้ำลอดครับถ้ำลอดนะคะซึ่งจะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยทีเดียวค่ะใช่ครับเต็มตลอดทั้งปีเต็มตลอดเลยครับเป็นทั้งปีเลยค่ะแต่ช่วงนี้เรามาน้ำมันสูงหน่อยนะแต่ถ้าว่าช่วงน้ำลดมันจะมันจะกลับสวยกว่านี้นะครับนะคะก็ต้องไม่ว่ามีการบริการมีขายเครื่องดื่มด้วยใช่เครื่องดื่มขายมะพร้าวน้ำมะพร้าวใครจะมาก็สามารถจะมาจากสามช่องได้เลยมาได้มาจากสามช่องได้แล้วก็มาใช้บริการเรือแคนูได้ค่ะอันนี้ก็คือพาลอดไปใช่ลอดบริเวณเกาะเลยครับเกาะถ้ำลอดไปก็จะมีซอกให้เราได้เข้าไปครับมีซอกถ้ำเล็กๆมีลากูนเล็กๆเข้าไปสวยงามมากเลยเนี่ยครับมันบริเวณจริงๆถ้าพายแคนูข้าไปได้แต่เรือใหญ่ข้าไม่ได้แล้วตอนนี้เราก็เดินทางไปเกาะไปเกาะเจมบอนนะไปเจมบอนครับเขาวิ่งกันค่ะวิ่งกันนี่ที่เราเห็นเรือวิ่งไปวิ่งมานี่ก็คือเป็นเรือใช่เรือนั่งเที่ยวหมดเลยครับเรือจากภูเก็ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่จากภูเก็ตก็ถือว่าพังงาเราเนี่ยเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อุดมสมบูรณ์ใช่มีทุนกันมีทุนทางธรรมชาติเยอะมากกระบี่ก็มาได้ครับกระบี่มาได้ไปชมเขาตาปูด้วยไปถ่ายเขาตาปูเขาเจมบอลนะเจมบอลส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะรู้จักกันในนามเขาเจมบอลถ้าเป็นต่างชาตินะครับก็มีนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะมีเรือจอดเต็มเลยที่ก็มาจากภูเก็ตบ้างกระบี่บ้างนะครับมาพังงาบ้างถ้ามาจากสามช่องก็ได้สามช่องก็ได้ครับใช่ทุกท่าเรือที่จะพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวสถานที่ต่างๆของพังงาได้หมดเลยใช่และตอนนี้ก็มาที่เขาพิงกันก็รู้สึกว่าจะเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของพังงาเหมือนกันนะคะสำหรับสถานที่ตรงนี้ถ้าใครมาแล้วก็ไม่ได้ถ่ายรูปกับเขาตะปูก็แสดงว่ามาไม่ถึงพังงานะคะมาไม่ถึงพังงาเลยตอนนี้เรามาถึงเรียบร้อยแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อคะเดี๋ยวเราก็ไปที่ถ้ำแก้วครับถ้ำแก้วนะคะอันนี้เป็นตำนานหรือเปล่าเป็นตำนานไปดูตำนานกันไปดูบ่อเงินบ่อทองเงินบ่อทองนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะชมคะมนต์เสน่ห์ของ3ช่องและก็อ่าวพังงายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในตอนหน้าค่ะเรายังมีสถานที่สวยๆบรรยากาศดีๆของอ่าวพังงาและวิถีชีวิตของคน3ช่องมาให้ได้ชมกันต่อติดตามกันได้ในเทปหน้านะคะ